ข้างหลังผมเนี่ยเป็นห้องขัง SCP-069 หรือที่เรียกว่าชายขี้อายมาดูว่าเป็นไงนู่นนู่นนู่นส่วนมากนะครับมันจะนั่งหันหน้าเข้ากำแพงแบบนี้รูปร่างเหมือนคนขาสารอาหารมีความสูงถึง 2.3 เมตรเขาบอกว่าอย่าแม้แต่สบตาถ้าใครสบตาเขาใช่ไหมจะตายอย่างไร้ร่องรอยนะมาเราจะให้ดูกันอีกรอบแขนทั้งสองข้างของมันยาวประมาณ 1.5 เมตรและปากของมันอ้ากว้างได้กว่ามนุษย์สีเท่าดวงตาของมันไม่มีสีจากการทดสอบพบว่ายังไม่มีสติปัญญาตอนนี้ผมได้สบตากับมันไปแล้วแต่ว่าผมไม่ตายครับทำไมเหรอเพราะว่า SCP เขาสบตาตกหลุมรักผมชีมีโนเอาเปิดแล้วรอเลยเฮ้ย